อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับมีสาวคนนึงครับทำงานอยู่ที่ร้านรับส่งพัสดุในพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเล่าให้ฟังบอกว่ามีพระรูปนึงมาเรียรายเงินนะครับมีการให้ทำบุญใส่ซองช่วยงานพระป่าเนี่ยบอกด้วย100บาทพอใส่ซองให้ปุ๊บยังไม่จบยังมีการถามนู่นถามนี่ถามแบบละลาบละล้วงเข้าข่ายพูดจาลามกใส่นี่ก็เลยเอาภาพเนี้ยจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมาเตือนภัยนะครับผู้สื่อข่าวไปที่สำนักงานรับส่งพัสดุควิกเซอร์วิสอยู่ที่หมู่5ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีพูดคุยกับนางสาวกรวิภาสำเนียกหรือว่าตาลอายุ25ปีซึ่งได้มีการโพสต์เรื่องราวเตือนภัยผ่าน Facebook โดยเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่กำลังเปิดร้านตามปกติได้มีพระสงฆ์เดินเข้ามาในร้านต่อมาได้มีการยื่นซองผ้าป่าให้พร้อมกับพูดบอกว่าทำบุญด้วยกันนะ100บาทนะครับอ่านบนหน้าซองเนี่ยเป็นการขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีอยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำเขาบัวน้อยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเธอก็ยังแปลกใจเอ๊ะทำไมต้องมีการระบุว่าต้องทำบุญ100บาทแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็หยิบแบงค์ร้อยทำบุญใส่ให้ไปพระก็ให้ศีลให้พรตามปกติแต่ว่ายังไม่จบฮะต่อมาเนี่ยพระรูปนี้ชวนคุยลักษณะเริ่มละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวถามถ่ายเรื่องลูกเรื่องสามีบอกว่ามีลูกไหมทำไมไม่มีลูกเป็นผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันต้องมีลูกพูดในทำนองที่ถึงขั้นแบบนะถามว่าเอ๊ะมีการปล่อยอสุจิหรือเปล่าอะไรทำนองนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะจนเธอเนี่ยรู้สึกว่ามันผิดปกติก็เลยตอบสั้นๆแค่ว่าค่ะค่ะเพราะไม่อยากต่อบทสนทนาอยากจะให้พระรูปนี้เนี่ยรีบออกไปเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเดินพุ่งเข้ามาเลยแล้วก็ยื่นซองให้แล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยทำบุญด้วยกันนะ100บาทเสร็จปุ๊บหนูก็เลยหยิบเงินอะใส่ซองไป101ค่ะแล้วเขาก็แบบชวนคุยว่าแบบมีลูกมีแฟนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ชวนพูดแต่เรื่องแบบเรื่องอย่างนั้นนะคะคือเขาพูดว่าทำไมไม่มีลูกล่ะมีผัวแล้วใช่ไหมทำไมผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันเนี่ยทำไมไม่มีลูกล่ะแล้วเขาก็ถามหนูว่าเกิดปีอะไรอ่ะเกิดปีกุลค่ะเขาบอกว่าโอ้ยหนูเนี่ยเกิดปีนี้ไม่ดีนะล้างไม่ดีโชคไม่ดีผู้ชายอ่ะเอาไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่ารู้ใช่ไหมว่าเวลามีลูกอ่ะทำยังไงผู้ชายกับผู้หญิงก็ต้องนอนด้วยกันนะถ้าอยากมีลูกก็ต้องให้ผู้ชายอ่ะปล่อยน้ำอสุจิสีขาวๆใช่ไหมแล้วเขาก็ทำไม้ทำมือค่ะแล้วเขาก็พูดหนูก็แบบเงียบไม่ได้พูดอะไรต่อหนูก็บอกค่ะค่ะก็แบบอยากให้เขาออกไปเร็วๆนี่นะครับคือนอกจากมาเรียกรายเงินทำบุญแล้วยังชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงอะไรทำนองนี้เรื่องที่ละลาบละล้วงนะครับเธอฟังแล้วเธอก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรพอพระรูปนี้เห็นว่าเธอเนี่ยไม่ต่อความยาวสาวความยืดด้วยไม่พูดด้วยก็เลยเดินออกจากร้านไปซึ่งตอนนั้นเธอบอกว่าเธออยู่ในร้านเพียงคนเดียวก็รู้สึกกลัวต่อมาได้โทรศัพท์บอกแฟนให้ลงมาจากชั้นบนแล้วก็โทรแจ้งตำรวจทีนี้เนี่ยทางตำรวจก็ไม่รู้ว่ามีการตรวจสอบอย่างไรแต่เบื้องต้นดูลักษณะคล้ายกับว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่นะครับคือไม่น่าจะเป็นพระจริงนี่นะเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบกันต่อนี่นะครับ